แต่งหน้าแบบไม่ใช้รองพื้นนะคะก็แต่งหน้าตามปกติแต่ว่าลดขั้นตอนการใช้รองพื้นออกไปสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแต่งหน้านะคะแบบที่ไม่ต้องใช้รองพื้นนะคะก็สามารถที่จะทำให้หน้าเราเนี่ยเรียบเนียนสวยได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวที่จะเป็นสิวอุดตันด้วยหลังจากที่ Natty บำรุงผิวนะคะด้วยเซรั่มม่วงเซรั่มส้มลงอายเซรั่มเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขั้นตอนต่อมาสิ่งที่เราจะทำให้ผิวเราสวยแบบไม่ต้องพึ่งรองพื้นเลยเนี่ยก็คือกันแดดซิลิโคนส้มใสนะคะมีค่ากันแดดเนี่ย SPF 50ค่า PA เนี่ย4บวกเลยทีเดียวปริมาณกันแดดที่ต้องใช้นะคะก็แนะนำว่าถ้าใครกลัวเรื่องของฝ้ากระนะคะก็แนะนำให้ใช้ในปริมาณที่แพทย์ผิวหนังแนะนำเนาะถ้าเกิดว่าเป็นแบบเนื้อครีมแบบนี้เนื้อครีมนะคะที่ไม่ใช่เนื้อเหลวๆอ่ะก็ใช้2ข้อนิ้วมืออย่างนี้นะคะแล้วก็บีบออกมาเลยบีบออกมาเลยค่ะไม่ต้องงกกับครีมกันแดดนะคะเพราะว่าต่อให้เราบำรุงดีแค่ไหนนะคะใช้ของแพงแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าขาดการปกป้องนะคะด้วยครีมกันแดดที่ดีๆสักตัวนึงเนี่ยแล้วก็ใช้ไม่ถึงปริมาณที่เหมาะสมนะคะก็สามารถที่จะทำให้เราผิวหมองผิวคล้ำแล้วก็เกิดฝ้ากระได้อันนี้ก็เดี๋ยวNattyจะลงครึ่งหน้าให้ดูนะค่ะสองข้างสองข้อนิ้วมือลงครึ่งหน้าก่อนแล้วก็ลูบค่ะลูบให้ทั่วหน้าเลยลูบมาถึงต้นคอด้วยนะคะครีมกันแดดของส้มใสก็จะเป็นเนื้อครีมสีเบจนะคะก็สามารถเข้าได้กับทุกสีผิวนี่อันนี้ทาแล้วนะคะก็จะสว่างขึ้นมา1ระดับนะคะข้างนี้ยังไม่ได้ทาก็ความสว่างของผิวเนี่ยก็จะไม่เท่าข้างที่ทานะเห็นความแตกต่างไหมอันนี้ทาอันนี้ไม่ทาก็เดี๋ยวลงให้ทั่วหน้าเลยลงที่เหลือให้ทั่วหน้าเนื้อครีมเนี่ยเป็นเนื้อซิลิโคนนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวเรื่องของการอุดตันเพราะว่าซิลิโคนที่ส้มใสเลือกใช้เนี่ยเป็นซิลิโคนเกรดพรีเมียมนะคะไม่อุดตันผิวไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะนะบางคนอาจจะ เลือกใช้แป้งเด็กนะคะแต่ว่าบางคนก็ไม่ชอบแป้งเด็กส่วนตัวนัตตี้เองเนี่ยก็ชอบใช้แป้งเด็กนะคะเวลาไปข้างนอกเนี่ยก็จะพกแป้งเด็กติดตัวเสมอเวลาแบบเราอยากเติมแป้งเราก็ปักขึ้นมาได้เลยก็หรือว่าบางคนอาจจะเลือกใช้แป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นสีเนื้อนะคะนัตตี้ก็จะเลือกเป็นของลอร่านะคะลอร่าเมอร์เซอร์นะคะก็เพราะว่าเขาไม่อุดตันผิวนะคะมาลองใช้แป้งฝุ่นโปร่งแสงดูนะคะก็บางทีก็อาจจะใช้แปรงหรือว่าพับในการทาแต่ว่าตัวนัตตี้เองเนี่ยชอบใช้มือมันง่ายสะดวกดีก็ใช้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าใช้แบบนี้มันเปลืองนิดนึงนะขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการเขียนคิ้วอันนี้เป็นดินสอเขียนคิ้วเมื่อ3ล้านปีที่แล้วใช้นานมากถ้าไม่ทำหายไม่ต้องซื้อใหม่เลยเขียนคิ้วค่ะก็วาดไปตามโครงคิ้วเดิมที่เรามีนะคะเสร็จแล้ว1ข้างเหลืออีกข้างนึง
เสร็จแล้วค่ะงานคิ้วก็ผ่านไปแล้วต่อมาก็จะเป็นก้านะคะแต่งตาวันนี้จะใช้พาเลตตาของชูอูเอมุระนะคะซึ่งเป็นพาเลตที่นานมากซื้อมาแบบใช้ไม่หมดอ่ะจนตลับมันกรอบก๊อบแก๊บไปหมดอ่ะนี่ถอดออกได้ก็จะใช้สีโอสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มแล้วก็สีทองนิดหน่อยอ่ะใช้มือค่ะเพื่อความสะดวกก็ใช้มือถ้าใครมีแปรงก็ใช้แปรงใช้สีน้ำตาลลงพื้นตาก่อนลงสองข้างเลยนะคะนิ้วเราจะได้ไม่เปื้อนไปเป็นสีๆไปเสียงรถสิบล้อดังมากอันนี้ก็คือแต่งอ่อนๆนะแล้วก็ลงสีน้ำตาลเข้มขึ้นมาเพื่อให้ตาเราเนี่ยดูโตขึ้นตรงที่รอยพับของตาค่ะให้เต็มรอยพับเลยแล้วก็ทำตัวคัดเบ้านิดนึงทำตัววีนิดนึงอันนี้แต่งหน้าเน้นหางตาหน่อยๆถ้าอยากจะให้ตามันดูโตขึ้นเสร็จแล้วค่ะต่อมาก็จะลงสีทองให้ตามีมิติมากขึ้นค่ะเปลี่ยนนิ้วนะเปลี่ยนนิ้วอ่ะเสร็จแล้วนะคะต่อมาก็เขียนอายไลเนอร์ค่ะใช้อายไลเนอร์เนื้อครีมนะคะเป็นแบบดินสอแต่ว่าเนื้อเป็นครีมจะได้เขียนง่ายใครมีแบบน้ำก็ใช้แบบน้ำอายไลเนอร์เนี่ยง่ายที่สุดนะคะก็คือเขียนให้ชิดแนวขนตามากที่สุดถ้าเขียนไม่ชิดเนี่ยมันจะทำให้เราดูเหมือนแบบตาเรามันจะดูลอยๆอ่ะต้องเขียนให้ชิดขอบตามากที่สุดเนี่ยเขียนคิดกับรอยขนตามากที่สุดนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับอายไลเนอร์อายไลเนอร์ที่ใช้ในวันนี้ก็เป็นของเมอร์ลินดานะคะใช่ไหมอ่านว่าเมอร์ลินดาแท่งละ40บาทดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าค่ะก็จะปัดแก้มค่ะปัดแก้มก็จะเลือกจากพาเลตของชูเหมือนเดิมนะคะจะเลือกสีนี้ใช้แปรงปัดแก้มนะคะแตะเบาๆค่ะแปรงเขาก็ให้มานะแต่ว่ามันอันเล็กไปอ่ะมันอันจิ้วเดียวปัดเบาๆพอนะคะเพราะว่าสีเม็ดสีเขาจะชัดมากแค่นี้ก็ดูมีเลือดฝาดแล้วนะก็ทาลิปสติกค่ะเรียบร้อยแล้วกันแดดส้มใสนะคะเป็นได้ทั้งเมคอัพเบสนะคะแต่ว่าเขาไม่มีรองพื้นผสมไม่มีแป้งผสมนะคะเป็นสีที่เขาปรับผิวให้เราสว่างขึ้นเนี่ยมาจากสีเบจนะคะก็เข้าได้กับทุกสภาพผิวถ้าใครที่ชอบลุกเบาๆบางๆนะคะไม่ชอบหนักหน้าระหว่างวันเนี่ยแล้วก็กลัวสิวขึ้นนะคะกลัวเวลาเราล้างแล้วเนี่ยเราล้าง
ครีมรองพื้นล้างแป้งพับออกไม่สะอาดเนี่ยก็ตัดความกังวลไปได้ด้วยการใช้ครีมกันแดดส้มใสนะคะแทนครีมรองพื้นแทนแป้งพับได้นะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาที่ Netty หรือว่าตัวแทนส้มใสทั่วประเทศนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายไปแล้วนะ